หลายคนตั้งคำถามผมว่าทำไมวันนี้พรรคไทยพรรคดีมาจัดกิจกรรมปราศรัยเสียใหญ่โตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่อำเภอทุ่งสงเราขอให้ประกาศให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าที่นี่เป็นการจัดใหญ่ครั้งที่สองครั้งแรกเราจัดใหญ่ที่กรุงเทพมหานครหน้าศาลาว่าการแต่การมาจัดใหญ่ที่นครศรีธรรมราชพร้อมกับผู้สมัครปูทีมเราขอประกาศยึดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพี่น้องครับผมรับทราบอารมณ์ของพี่น้องประชาชนพรรคการเมืองบางพรรคเหมือนเป็นที่น่าเชื่อถือก็ปล่อยให้มีการโกงเกิดขึ้นพี่น้องบอกว่าเชื่อมั่นว่าพรรคไทยพรรคดีจะมาปราบโกงและบอกกับพวกเราว่าพรรคไทยพรรคดีมาถูกที่ถูกเวลาพอดีพร้อมกับเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องครับวันนี้โครงสร้างสังคมไทยถูกครอบงำโดยทุนสามานและทุนผูกขาดวันดีคืนดีทุนสามานและทุนผูกขาดก็มาครอบงำรัฐบาลพรรคการเมืองที่ชื่อว่าไทยพรรคดีเราไม่รับเงินจากทุนสามานและทุนผูกขาดเพราะเราต้องการมาสู้กับไอ้ทุนพวกนี้ครับพี่น้องครับขอฟ้องพี่น้องนะครับวันนี้การที่ค่าไฟฟ้าแพงแก๊สถูกต้มแพงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเกิดจากการที่กระทรวงพลังงานนั้นเอื้อประโยชน์แก่ทุนผูกขาดอย่างเดียวครับพี่น้องครับไม่มีวิธีการอย่างอื่นเลยเมื่อไทยพรรคดีได้เข้าไปผมบอกว่าไม่ต้องใช้เสียงข้างมากในสภาแค่ไปแก้ระเบียบแผนพลังงานสะอาดของกระทรวงพลังงานเท่านั้นภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีเราขอย้ำนะครับว่านโยบายทุกนโยบายเราจะไม่ใช้ภาษีของประชาชนมาอุ้มแม้แต่บาทเดียวครับพี่น้องครับเพราะเราจะใช้นวัตกรรมใช้จุดแข็งของประเทศเราสามารถสร้างพลังงานทุกตัวจากพืชได้พืชที่ผลิตเป็นพลังงานนั้นถือว่าเป็นพลังงานสะอาดและขอฟ้องกับพี่น้องประชาชนรัฐบาลชุดนี้ปกติแล้วผมถือว่าผมเป็นพันธมิตรและเป็นแนวร่วมนี่คือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่ากระทรวงพลังงานของรัฐบาลชุดนี้พึ่งไม่ได้เพื่อแต่ทุนผูกขาดรัฐมนตรีอีกหนึ่งกระทรวงต้องเอามาแฉและเอามาประจานนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีหรือกระทรวงที่ดูแลกิจการดาวเทียมมันรับประโยชน์จากทุนผูกขาดแทนที่ดาวเทียมจะกลับมาเป็นของประเทศมันปล่อยให้กลับมีการประมูลเหมือนเดิมวันนี้ดาวเทียมไม่ได้เป็นของประชาชนวันใดที่ไทยพรรคดีได้เข้าไปดูแลกิจการเหล่านี้เราจะยึดคืนดาวเทียมให้กลับมาเป็นของประชาชนครับพี่น้องครับผมรับรู้ว่าภาระของพวกเราไทยพรรคดีมันเป็นภาระที่ยากลำบากวันนี้พรรคไทยพรรคดีจึงมาประกาศเชิญชวนพี่น้องครับพี่น้องถึงเวลาแล้วครับพี่น้องมาร่วมมือกับพรรคไทยพรรคดีปักธงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมเชิญชวนพี่น้องไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากผมมาเชิญชวนพี่น้องมาร่วมการปฏิวัติประชาชนครั้งยิ่งใหญ่เพราะพื้นที่นี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นพื้นที่การปฏิวัติประชาชนโดยใช้คูหาเลือกตั้งขอให้พี่น้องเชื่อมั่นว่าพรรคไทยพรรคดีพรรคเดียวเท่านั้นจะเป็นพรรคที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอนาคตของพี่น้องประชาชนไม่เพียงแต่นครศรีธรรมราชหมายถึงคนไทยทั้งประเทศครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องได้พรรคไทยพรรคดีไปทำหน้าที่ในสภาพรรคไทยพรรคดีจะทำหน้าที่ได้เหนือกว่าทุกพรรคการเมืองครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคไทยพรรคดีไม่สนใจเพราะเรามีจุดยืนชัดเจนถ้าพรรคเพื่อไทยประกาศจัดตั้งรัฐบาลไทยพรรคดีกูไม่ร่วมถ้าก้าวไกลประกาศจัดตั้งเป็นแกนนำรัฐบาลไทยพรรคดีกูก็ไม่ร่วมแต่ถ้าไอ้พวกนั้นเป็นฝ่ายค้านเราจะไปเป็นรัฐบาลครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี